นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven พาคุณผู้ชมไปดูภาพซุปเปอร์มูนนะคะหรือว่าดวงจันทร์ที่โตกว่าปกติแล้วก็สว่างสดใสกว่าปกติด้วยนะคะคาดการณ์ว่าปีนี้จะเกิดขึ้น4ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศค่ะทั้งที่ตะวันออกกลางลาตินอเมริกาแล้วก็ภูมิภาคยุโรปด้วยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนค่ะดวงจันทร์ดวงโตกว่าปกติเนื่องจากโคจรเข้ามาใกล้โลกมากเห็นได้ทั้งในแถบลาตินอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็ฝั่งยุโรปอย่างที่บอกไปนะคะในลาตินอเมริกาค่ะดวงจันทร์โตกว่าปกติสีแดงอารามปรากฏเหนือแม่น้ำริโอเดอลาพลาต้าในกรุงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินานะคะซึ่งภาพแบบเร่งความเร็วทำให้เห็นภาพดวงจันทร์ลอยลับหายไปเบื้องหลังเมฆดำกลุ่มใหญ่ค่ะส่วนในริโอเดจาเนโรของบราซิลชาวบราซิลและนักท่องเที่ยวก็พากันไปชมเก็บภาพซุปเปอร์มูนกันที่ชายหาดโคปาคาบาน่าที่มีชื่อเสียงของบราซิลนะคะส่วนที่ยุโรปค่ะผู้รักในปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ก็พากันออกไปชมซุปเปอร์มูนพระจันทร์ดวงโตสีเหลืองอมส้มเห็นได้ชัดในเมืองรอนด้าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสเปนนักดาราศาสตร์สมัครเล่นก็ใช้กล้องโทรทัศน์สำหรับดูดาวเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดในการชมปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากนี้นะคะส่วนที่กรีซค่ะก็จะเห็นพระจันทร์ดวงโตสีอมส้มเหลืองลอยประดับด้านหลังวิหารโพไซดอนที่ตั้งตระหง่านบนริมผาเหนือทะเลซึ่งโบราณสถานแห่งนี้ก็มีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงศตวรรษที่5ก่อนคริสต์กาลแสงจันทร์ส่องผ่านเสาหินอ่อนของวิหารสวยงามเป็นอย่างมากนะคะส่วนในทะเลด้านล่างก็มีเรือหลายลำล่องมาชมซุปเปอร์มูนกันอยู่ด้วยค่ะและที่อียิปต์ค่ะปรากฏภาพซุปเปอร์มูนดวงโตสดใสใกล้กับมหาพีระมิดเมืองกิซ่าที่มีชื่อเสียงของอียิปต์นะคะและเมื่อคืนนี้ก็ยังเห็นซุปเปอร์มูนได้ทั่วทั้งตะวันออกกลางอีกด้วยค่ะซึ่งปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนในครั้งนี้เป็นหนึ่งในทั้งหมด4ครั้งที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ซุปเปอร์มูนที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมมีชื่อเรียกอีกหลายชื่ออย่างเช่นบัคมูนบัคที่แปลว่าสัตว์ตัวผู้ค่ะเนื่องจากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่เขาเพิ่งจะงอกออกใหม่ของกวางกวางหนุ่มก็จะโตเต็มที่นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งชื่อเรียกว่า Feather Mooting ซึ่งแปลว่าการสลัดขนอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่า Salmon Moon อีกด้วยนะคะส่วน spaceweather.com รายงานว่าดวงอาทิตย์เกิดจุดดับ163จุดในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดต่อเดือนในรอบกว่า2ทศวรรษนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2545เป็นต้นมาค่ะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพอากาศในอวกาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในเดือนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหน่วยงานด้านอวกาศคาดการณ์จำนวนจุดดับสูงสุดต่อเดือนในช่วงวัฏจักรสุริยะรอบที่25สูงสุดที่125จุดแต่พบว่าจุดดับมีแนวโน้มสูงระดับ200จุดต่อเดือนค่ะจุดดับบนดวงอาทิตย์คือจุดที่มืดกว่าและเย็นกว่าส่วนอื่นบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ซึ่งมีสนามแม่เหล็กแรงสูงที่หนาแน่นทำให้เกิดเปลวสุริยะอันทรงพลังและแสงที่มีพลังส่งผลกระทบต่อโลกคือรบกวนคลื่นวิทยุเพราะว่าการประทุที่รุนแรงของพายุสุริยะสามารถทะลุผ่านสนามแม่เหล็กของโลกได้นอกจากจะทำให้เกิดแสงออโรราแล้วยังจะสร้างปัญหาร้ายแรงต่อโครงข่ายไฟฟ้าและดาวเทียมในวงโคจรของโลกได้อีกด้วยค่ะโดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสภาพอากาศอวกาศมหาวิทยาลัยโคโลราโดเปิดเผยนะคะว่าเมื่อเดือนตุลาคมของปี2546เคยเกิดพายุสุริยะครั้งใหญ่พัดถล่มโลกทำให้ความหนาแน่นของก๊าซในชั้นบรรยากาศที่ดาวเทียมโคจรอยู่เพิ่มขึ้นจนเกิดแรงต้านมหาศาลเลยค่ะทำให้ดาวเทียมขัดข้องหลายร้อยดวงการติดต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติชะงักไปหลายวันในครั้งนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญก็เลยกังวลว่าหากเกิดพายุสุริยะรุนแรงขึ้นอีกจะเกิดความโกลาหลกับห้วงอวกาศเพราะว่าปัจจุบันมีดาวเทียมและเศษขยะอวกาศจำนวนมากในวงโคจรระดับต่ำของโลกค่ะยกตัวอย่างที่ผ่านมาเคยมีปัญหามาแล้วนะคะอย่างเช่น SpaceX ค่ะสูญเสียดาวเทียม Starlink ใหม่จำนวน40ดวงหลังจากปล่อยดาวเทียมออกไปแล้วเจอเข้ากับพายุสุริยะพอดีส่วนองค์การอวกาศยุโรปก็พบปัญหากับดาวเทียม Swarm 3ดวงซึ่งส่งไปศึกษาสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์
ครั้งนั้นเจอกับภาวะสูญเสียระดับความสูงจนเกือบจะตกลงสู่พื้นโลกค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ